ลิ่งของสองข้างทางน้ำของแม้ยืนมองดูดังขอตั้งบ่าเขาหาบน้ำเดินขึ้นบันไดมาแต่ตีนท่าลื่นลู่ดังถูเทียนเหงื่อที่กายไหลโสมลงบนล่าแต่ละย่าก้าวอันสั่นถึงเสียนอันความทุกข์มากมายหลายเล่มเวียนก็วนเวียนอยู่กับของสองฝั่งเอ่ยนี่คือสำหรับสร้างแลนด์มาร์คประจำตัวจังหวัดบึงกาฬซึ่งเนื้อที่ก็ประมาณถ้าคร่าวๆก็ประมาณ300กว่าไร่ซึ่งอนาคตข้างหน้าอาจจะขยายไปถึง500ไร่มันเป็นที่ที่งอกจากตะลิ่งยื่นออกไปทางแม่น้ำโขงฝั่งนู้นคือปากสันฝั่งนู้นคือปากสันเป็นสปป.ลาวตรงนี้เราข้ามไปไม่ได้ตรงนี้ข้ามไปไม่ได้ต้องไปนั่งเรือทางนู้นต้องมีนั่งหมอกสวยมันเป็นที่ด่านบุคคลแล้วก็มีด่านของรถที่บรรทุกรถตั้งอ๋อคือแพยนต์เขาเรียกแพยนต์แพยนต์ครับอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดว่าสร้างเสร็จก็น่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬซึ่งนอกจากที่ธรรมชาติสร้างไว้ให้อย่างภูสิงห์ภูทอกหินสามวาแล้วเนี่ยสถานที่นี้น่าจะเป็นสถานที่ที่แห่งแรกที่มนุษย์เขาสร้างคนสร้างขึ้นครับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าถูกใจภูยางให้เราวิ่งกันเลยเนาะมันน่าจะถูกกว่าตัวนอนนี่แพงนะไม่ได้ถูกนะนี่ไอตัวนึง50บาทนะนี่กาโน่